สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับนิยายวายแปลจีนเรื่องหรือขันทีมิอาจมีรักวันนี้จะเป็นเล่ม2ซึ่งเป็นเล่มจบของนิยายเรื่องนี้นะคะและวิธีเรียกวิญญาณกลับนั้นก็คือการดึงเอาวิญญาณของตัวเองออกมาจากร่างที่ใช้ใส่วิญญาณและหลังจากนั้นร่างที่เคยใช้ใส่วิญญาณก็จะตายเหลี่ยวเซียงเมื่อรู้ความจริงนี้ก็ไม่ยินยอมเพราะนั่นมันก็คือการเอาหนึ่งชีวิตมาไม่ใช่หรือแถมยังเป็นชีวิตที่คลอดบุตรสาวของเขาออกมาแต่สำหรับฮ่องเต้แล้วนั้นมันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตของเหลี่ยวเซียงฮ่องเต้จึงไม่ลามือแต่เอ่ยปลอบขวัญกับเหลี่ยวเซียงว่าถ้าบาปกรรมใดเกิดขึ้นจากการกระทำนี้เขาจะเป็นคนรับมันไว้เองฮ่องเต้เดินหน้าดังนั้นนักพจน์ประกอบพิธีจึงดำเนินการหลังจากพิธีได้ถูกประกอบจนเสร็จสิ้นเหลี่ยวเซียงก็แข็งแรงขึ้นจริงดังคาดพวกเขาจึงรับเอาบุตรสาวจากร่างนั้นมาเลี้ยงดูนางเป็นอย่างดีโชคดีที่บุตรสาวนั้นไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กับแม่เท่าไหร่เพราะว่าแม่ตอนยังมีชีวิตอยู่ก็เหมือนมีแค่ร่างแต่ไร้วิญญาณดังนั้นต่อให้นางต้องเสียแม่ไปนางก็ไม่รู้สึกเศร้าเสียใจอย่างที่พวกเขากังวลเรื่องราชวังคงหนีไม่พ้นการก่อกบฏและต่อให้ฮ่องเต้มีกองทัพที่แข็งแกร่งแค่ไหนคนที่อยากก่อกบฏก็ยังคงลงมืออย่างไม่กลัวตายอยู่วันยังค่ำฮ่องเต้จึงตั้งใจจะตัดไฟแต่ต้นลมแต่น่าเสียดายที่เขาวางเกมพลาดทำให้พวกก่อกบฏสามารถลงมือได้ในช่วงเวลาที่เขาไม่อยู่แต่ยังโชคดีที่ทหารในวังต่างเก่งกาจจึงสามารถป้องกันเหตุร้ายและสามารถรักษาวังหลวงไว้ได้ไม่เพียงพั้มเป็นของพวกกบฏแต่เรื่องที่น่าตกใจไม่ใช่เรื่องกบฏแต่เป็นเรื่องที่ว่าน้องชายเพียงคนเดียวของเหลี่ยวเซียงคือหนึ่งในพวกนั้นด้วยน้องชายของเขาวางแผนก่อกบฏและกำลังจะถูกจับได้เหลี่ยวเซียงจึงเอ่ยปากขอร้องแต่น้องชายของเขานอกจากจะไม่สำนึกผิดยังไม่ยอมจำนนเขาถ่อหน้ามาเจอเหลี่ยวเซียงและอ้อนวอนขอให้เหลี่ยวเซียงมอบยานอนหลับและส่งให้ฮ่องเต้ดื่มเพราะเป็นน้องเหลี่ยวเซียงจึงช่วยเหลือด้วยการยื่นคำขาดว่าหลังจากครั้งนี้แล้วน้องเขาต้องลาออกจากราชการแล้วไม่มาขอความช่วยเหลือแบบนี้จากเขาอีกแต่ใครจะไปคิดว่ามีคนซ้อนแผนเปลี่ยนยานอนหลับให้เป็นยาพิษเมื่อฮ่องเต้โดนวางยาจากขันทีที่ตัวเองรักก็เจ็บปวดหัวใจเป็นอย่างมากสั่งขังขันทีที่ตนเองรักทันทีโดยที่ยังไม่ได้มีการสืบสวนและทันทีที่เหลี่ยวเซียงถูกขังเขาก็รู้ได้เลยว่าตัวเองได้ตกหลุมพรางน้องชายเพียงคนเดียวของตัวเองเข้าให้แล้วพวกนั้นตั้งใจปลงพระชนของฮ่องเต้และโยนความผิดมาให้เขาและน้องชายแต่ทำยังไงได้เขาดันหัวช้าเองเหลี่ยวเซียนจึงยอมรับโทษแต่โดยดียอมแม้กระทั่งให้สนมคนหนึ่งเข้ามาทำร้ายร่างกายเขาแถมยังหักขาเขาทิ้งแต่ก่อนที่เขาจะถูกทรมานจนตายฉือเสวียนก็วนกลับมาที่วังเพื่อมาช่วยเหลือเขาแต่การออกไปครั้งนี้หาใช่ว่าเขาออกไปเพื่อหนีโทษแล้วไปหลบพักแต่ว่าเขากับฉือเสวียนออกไปในครั้งนี้ไปตามหาตัวการที่ก่อเรื่องทั้งหมดและในที่สุดพวกเขาทั้งสองคนก็พบว่าใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์กบฏนี้และเมื่อรู้ตัวผู้ก่อกบฏเขาก็เลยเข้าพบแม่ทัพที่มีใจให้กับฮ่องเต้เพื่อให้แม่ทัพคนนี้ช่วยล้มกบฏก่อนที่จะหนีจากตัวเมืองออกมาแต่มีหรือว่าฮ่องเต้จะยอมให้เหลี่ยวเซียงจากไปเมื่อจัดการเหตุการณ์บ้านการเมืองเรียบร้อยและจัดการแต่งตั้งองค์รัชทายาทเป็นฮ่องเต้เขาก็รีบสละบัลลังก์และหลังจากสละบัลลังก์แล้วฮ่องเต้ก็รีบบึงม้าออกตามหาเหลี่ยวเซียนจนเจอและมาขอรับเหลี่ยวเซียนที่เกือบพิการไปดูแลเพราะตอนนี้เขาไม่ต้องมานั่งสนใจตำแหน่งนั้นแล้ว
เขาสามารถใช้ชีวิตอิสระกับเหลี่ยวเซียงที่นอกวังได้แล้วอันนี้ก็จะจบเรื่องหรือคันที่ไม่อาจมีรักนะคะก็จะเป็นเรื่องราวดราม่าแล้วก็มีเรื่องราวกลการเมืองให้น่าติดตามค่ะถ้ายังไงแล้วก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย